สวัสดีค่ะวันนี้อิมมาแนะนำพระเครื่องที่ปล่อยให้เช่าบูชาค่ะเป็นพระหลวงพ่อปานขี่เม่นหลังยันเกราะเพชรรุ่นสู่พุทธภูมิออกเมื่อปีพศ2536ค่ะ เมื่อเทียบขนาดกับเหรียญ10บาทจะเห็นว่าองค์พระมีความสูงกว่าเหรียญ10บ,บาทไปนิดหน่อยนะคะสำหรับรุ่นสู่พุทธภูมิปี2536ข้างหลังจะเป็นยันเกราะเพชร เนื้อเขาก็จะมีทั้งเนื้อผงพุทธคุณแล้วก็เนื้อดินนะคะโดยหลักนะคะหลักๆมวลสารเนี่ยจะเป็นของหลวงพ่อปานสมัยท่านยังมีชีวิตอยู่นะคะผสมลงไปนะคะแล้วก็จะมีเนื้อนะคะถ้าเป็นเนื้อดินก็จะมีเนื้อดินจากพระกลุกเก่าผสมอยู่นะคะแล้วถ้าเป็นเนื้อ อย่างผงพุทธคุณนี่ก็จะเป็นมวลสารของพระเกจิอาจารย์ต่างๆนะคะแล้วก็จะมีมวลสารของพระนะคะรุ่นสู่มาตุภูมิปี2,533ที่สร้างและเสกโดยหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะคะสำหรับประวัติการสร้างและมวลสารอิ่มจะแจ้งไว้ที่ใต้คลิปนะคะ ใต้คลิปจะมีคำอธิบายเพิ่มเติมให้คลิกดูตรงนั้นนะคะซึ่งข้อมูลอิ่มก็ไปนำมาจากในอินเทอร์เน็ตนะคะต้องขอบคุณไว้หน้าที่นี้ด้วยค่ะลูกค้าท่านใดที่สนใจจะเช่าบูชาราคาอิ่มแจ้งไว้ที่ใต้คลิปพร้อมกับ ID ดี n ลนและเบอร์โทรศัพท์อยู่ติดกันค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและอุดหนุนสินค้าต่างๆในร้านอิมค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขกายสุขใจค่ะสวัสดีค่ะ